สวัสดีค่ะก็เจอพวกเราจากยุโรปและอเมริกาอีกครั้งนะคะจากเมื่อกี้เจอไปแล้วนิดนึงค่ะที่เมื่อกี้มาพร้อมกับม้วนกำลังใจก็เมื่อกี้เล่าไปนิดหน่อยทีนี้จะมาเล่าให้ครบเครื่องมากขึ้นว่าพวกเราอยู่นอกประเทศบรรยากาศเป็นอย่างไรแล้วก็พวกเราทำอะไรกันบ้างนะคะก็แนะนำตัวก่อนละกันนะคะชื่อฟ้านะคะปัญญาดามาจากซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะชื่อณัฐยาทศพลเดชจากนิวยอร์ก USA นะคะมารสีอังคณาวิทยาอิตาลีจากเมืองตูรินค่ะชื่อนิภาพรเนชยภูมิมาจากแบนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็เล่าให้ฟังละกันนะคะว่าพวกเราเนี่ยมารวมตัวกันได้อย่างไรซึ่งพวกเราเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพิ่งจะมารู้จักกันงานนี้นะคะก็หลายท่านอย่างพี่นานี่ก็เพิ่งมาเจอกันวันนี้เลยนะคะหลังจากที่คุยแล้วก็เป็นนักสู้ออนไลน์ข้ามโลกข้ามระยะทางทวีปเวลากันมาตลอดก็คือจะเล่าให้ฟังว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เพิ่งมารวมตัวกันตอนนี้พวกเราเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็มีความทุกข์กับระบบทักษิณเนี่ยมานานมากแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาตลอดนะคะจุดที่พวกเราทนไม่ไหวเนี่ยเริ่มตั้งแต่มันทำไม่ทนไม่ไหวจนต้องลุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คือตอนพรบ.นิรโทษกรรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแสดงจุดยืนแต่ละประเทศต่างคนต่างทำกันไปนะคะอย่างฟ้าเองเนี่ยคืออยู่ที่สวิสตอนนั้นไม่รู้จักใครเราก็รู้สึกว่าเราทนไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องแสดงจุดยืนของเราก็ไปไหนเดินทางไปไหนก็เอาป้ายถือไปแล้วก็ไปถ่ายรูปกับสถานที่ต่างๆนานาในเมืองต่างๆแล้วก็หลายคนก็ทำแบบเดียวกันแบบนั้นจนกระทั่งเดือนพฤศจิกาคมนะคะพวกเราก็พวกที่เมืองสุริประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็มีการรวมตัวกันถ่ายรูปครั้งแรกซึ่งเราก็รู้ว่าในหลายๆเมืองในยุโรปตอนนั้นเนี่ยในยุโรปก่อนที่พวกเราทราบกันก็ทำแบบเดียวกันเลยในเดือนเดียวกันในช่วงเวลาใกล้ๆกันแล้วพี่ๆที่อยู่ในยุโรปหลายๆประเทศมานานเนี่ยเขาก็รู้จักกันมาก่อนแล้วเขาก็เลยเริ่มคุยกันเริ่มตั้งกลุ่มกันในสังคมออนไลน์ว่าเฮ้ยประเทศเธอทำแบบนั้นประเทศฉันทำแบบนี้รวมกันก็เลยเริ่มว่าเฮ้ยถึงเวลายกระดับการรวมตัวของพวกเราแล้วก็เลยมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเป็นกลุ่มกปปส.ยุโรปนะคะแล้วก็เดือนมกราคมเหตุการณ์ก็เข้มข้นละเราก็บอกว่าเราจะรวมตัวเดินพร้อมกันเลยแต่ละประเทศทำเนี่ยคนพ่อแม่พี่น้องที่มวลมหาประชาชนที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าพวกเราเนี่ยคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็ใจเนี่ยมันร้อนมากขนาดไหนคือไม่ใช่ว่าอยู่นอกประเทศแล้วเราจะไม่สนใจไม่แคร์เราทุกข์ไม่น้อยไปกว่าทางนี้เลยเราก็เลยบอกว่าเราจะต้องให้หลายคนเนี่ยได้ยินมากขึ้นว่าพวกเราคิดอย่างไรและรู้สึกอย่างไรเราก็เลยนัดรวมตัวเดินพร้อมกันแต่ครั้งแรกเนี่ยเป็นการเดินที่จัดหลายๆเมืองกระจายในหลายๆประเทศในยุโรปนะคะตอนนั้นแต่ทำในแนวคิดเดียวกันใช้ป้ายโฆษณาอันเดียวกันแล้วก็นัดในวันเวลาที่ใกล้เคียงกันมากนะคะเสาร์อาทิตย์เดียวกันแล้วก็อัปโหลดรูปขึ้นมาส่งข่าวมาพร้อมกันนั่นคือเดือนมกราก็ได้ทราบว่าเป็นกำลังใจที่ส่งมาทางนี้เนี่ยมากพอสมควรทางเราก็รู้สึกว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วแล้วก็อยากจะทำมากขึ้นพอถึงเดือนมีนาคมเริ่มมีการเลือกตั้งเริ่มมีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างซึ่งเราจะต้องเคลื่อนไหวมากขึ้นเราก็ยกระดับอีกรอบนึงซึ่งเราก็เลยนัดว่าในยุโรปเนี่ยเราจะรวมตัวกันแบบรวมจริงๆเลยเอาตัวมารวมกันเลยก็เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีเมืองมิลานซึ่งเดี๋ยวให้คุณเอเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเป็นการจัดการที่ดีมากแล้วหลายคนเนี่ยก็บินมารวมกันนะคะ เดือนมีนาคมเสร็จแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาต้นเดือนพฤษภาเราก็บอกว่าเรายกระดับอีกครั้งนึงเราก็เลยนัดกันไปเดินกันอีกครั้งทีนี้คนก็มากขึ้นที่มิลานเนี่ยมีไปรวมกัน250คนแล้วก็พอถึงโคเปนเฮเกนเมืองประเทศเดนมาร์กนะคะก็รวมไปอีกทีนี้เนี่ยไม่ได้หยุดแค่ยุโรปแหละพวกเราเนี่ยคุยกันทุกวันทั้งวันดูลุงกำนันแล้วก็ฟังปราศัยของทุกท่านเนี่ยทั้งวัน
ทีนี้เราก็เลยยกระดับขึ้นมาอีกเดือนเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่โคเปนเฮเกนก็มีอเมริกาบินมารวมด้วยอย่างเช่นพี่นัทซึ่งเดี๋ยวพี่นัทจะเล่าให้ฟังว่าอเมริกาถึงกับบินมายุโรปแล้วก็มาเดินรวมกันนะคะแล้วยังไม่พอนะวันนี้ที่พวกเรามาอยู่นี่ที่นี่เนี่ยค่ะเราก็ทราบข่าวว่าเผด็จศึกแล้วอาทิตย์นี้เมื่อวานและวันนี้เสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยทางยุโรปเนี่ยก็เดินรวมตัวแต่ละประเทศพร้อมกันอีกครั้งคือวันนี้เนี่ยตั้งแต่บ่ายมานะคะก็เห็นภาพที่ทุกประเทศถ่ายรูปรวมตัวขึ้นกันมากมายเพื่อที่จะฝากบอกมาทางประเทศไทยว่ากำลังใจที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอยากจะเทกลับมาให้อย่างไม่รู้จบจริงๆแล้วเราก็พยายามทำเสียงของเราให้ดังที่สุดข้างนอกนะคะก็เดี๋ยวให้ทางพี่เอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่อิตาลีเกิดขึ้นอะไรขึ้นบ้างขอบคุณค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะตอนที่เรารวมตัวกันครั้งแรกในยุโรปเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ10ประเทศนะคะจัดขึ้นในวันที่22มีนาคมทางเราเป็นเจ้าภาพประเทศอิตาลีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่เมืองมิลานเราใช้เวลาการเตรียมตัวของการรวมตัวครั้งนี้ประมาณ5อาทิตย์ซึ่งเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากนะคะสำหรับเราซึ่งเป็นพูดถึงคนไทยที่อยู่ในหลายๆประเทศแล้วก็สามารถมารวมตัวกันได้ในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณส่งพลังแล้วก็อยากจะให้พี่น้องทางเมืองไทยรู้ว่าพวกเราทุกข์มากแล้วก็ขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยจริงๆนะคะตัวเองเนี่ยลงมาที่เมืองไทยตอนประมาณสิ้นเดือนกลางเดือนธันวาแล้วก็กลับไปประมาณกลางเดือนมกราได้มีโอกาสได้มาร่วมตอนที่มีชัตดาวน์แบงคอกขณะที่ว่ากลับไปแล้วแบบทุกข์มากเลยค่ะคือจนโรคหลายๆคนนี่เป็นโรคเครียดเลยนะคะโรคเครียดลงกระเพาะแล้วก็ได้จัดการรวมตัวกันครั้งนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการรับบริจาคเรียรายเงินจากพร็อพจากของหลายๆอย่างที่เราเอาออกมาประมูลเพื่อที่หารายได้มาช่วยทางกปปส.เป็นการรวมตัวที่มีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากและนั่นก็เป็นการรวมตัวไปในครั้งที่สองที่กรุงโคเปนเฮเกนเดี๋ยวจะให้พี่นัทที่มาจากอเมริกานิวยอร์กเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะณัฐยานะคะดิฉันมาจากนิวยอร์กค่ะก่อนแรกก็จะขอบคุณพี่ที่นิวยอร์กก่อนนะคะกปปส.นิวยอร์กทุกคนเนี่ยออกมาทุกอาทิตย์เลยค่ะโดยเฉพาะคุณอดิศักดิ์คุณปราณีแล้วก็คุณไพลินคำสิรินะคะคุณไพลินจะเป็นคนที่คอยหาเงินให้เราค่ะหล่อนแบบเก่งมากค่ะหาเงินแบบไม่รู้ไปเอาที่ไหนแต่คิดว่าเราส่งสิ่งที่เราทำกันนะคะในนิวยอร์กเนี่ยเราออกมาทุกอาทิตย์เราบริจาคเงินรวมกันเราส่งเงินมาที่นี่ค่ะแล้วอีกหลายๆอย่างนะคะที่เราพูดไม่ได้แต่เราส่งมาที่นี่นะคะดิฉันรู้สึกว่าภูมิใจมากที่ได้ทำให้กับประเทศนะคะกปปส.นิวยอร์กเนี่ยสตาร์ทหลังจากที่ลุงกำนันเริ่มกปปส.กรุงเทพ1อาทิตย์นะคะโดยดร.บอยนะคะแล้วดร.บอยหรือว่าน้องบอยนะคะนัดเจอคนไทยด้วยกันแล้วก็คัดเลือกตัวแทนคนที่จะเป็นแกนนำของเรานะคะเราก็ได้คุณอดิศักดิ์และคุณปราณีที่จะเป็นตัวนำมากที่สุดแล้วก็พวกเราเนี่ยก็จะช่วยๆกันนะคะมีการจัดปิกนิกกันกลางหาวในแมนฮัตตันเลยค่ะแล้วก็เราคิดถึงพี่น้องอย่างที่สุดเพราะว่าพี่น้องต้องมานอนที่นี่กินที่นี่แบบอยู่ที่นี่มา7เดือนแล้วนะคะตอนนี้เราส่งใจให้เต็มที่เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเราช่วยเต็มที่ค่ะครั้งแรกที่เรามีกันนะคะเราไปรวมกันประมาณ1,000กว่าคนนะคะมาจากนิวยอร์กบอสตันคอนเนคติคัตเพนซิลเวเนียแล้วก็โรดไอแลนด์แล้วก็ยังมีคนที่บินมาจากแคลิฟอร์เนียเรามารวมกันได้เป็นพันเลยนะคะแล้วก็มีนักศึกษาด้วยค่ะโดยที่ดร.บอยตอนนั้นเป็นผู้ติดต่อทุกๆคนมานะคะตอนนี้เราก็ยังมีกันอยู่นะคะเป็น100คนแล้วเวลา
ลุงกำนันเจอนัดเจอวันไหนที่สำคัญสำคัญดิฉันก็จะเป็นประกาศข่าวเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่ารู้สึกจะชำนาญภาษาอังกฤษมากกว่าขอโทษนะคะแล้วก็พวกเราตอนที่ทำใหม่ๆเลยนะคะพวกเราได้ส่งจดหมายไปถึงโอบามาแล้วก็แฮร์รี่รีดนี่เขาเป็นผู้นำของพรรคเดโมแครตนะคะเขาเป็นตัวแทนของเดโมแครตนะคะแล้วก็จอห์นเบอร์เนอร์นี่เขาเป็นโฆษกของสภาผู้แทนราษฎรในอเมริกานะคะแล้วก็เราส่งจดหมายไปทั่วสำหรับคนที่สำคัญแล้วดิฉันก็ยังได้ส่งจดหมายที่เราส่งไปถึงโอบามาเนี่ยนะคะให้กับอิตาลีด้วยค่ะโดยผ่านคุณอีสนะคะแล้วคุณอีสก็ไปแปลเป็นภาษาอิตาลีแล้วส่งไปให้กับประธานาธิบดีในยุโรปต่างๆนะคะเป็นแล้วแต่ว่าประเทศไหนนะคะในช่วงนั้นน่ะที่เราออกมาเนี่ยนะคะอากาศหนาวมากหนาวเท่ากระดูกดำเลยค่ะแต่ว่าพวกเราสู้ไม่ถอยนะคะพี่น้องต้องสู้เหมือนกันนะคะอย่าลืมพี่น้องคะสู้ต่อไปนะคะแล้วเราเนี่ยจะสนับสนุนค่ะตอนนี้เราลิงก์เราจอยกันทั่วอเมริกาแล้วทั่วยุโรปเราพยายามจะรวมตัวกันนะคะเราทำให้มากสุดสามารถให้ได้ค่ะนะคะแล้วพี่น้องก็ต้องสู้กันนะคะเดี๋ยวจะผ่านไปให้น้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะคือไม่มีอะไรที่จะพูดเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะแต่อยากจะขอขอบคุณดูสกายค่ะที่ทำให้หนูมาเจอกับพวกพี่ๆเพราะว่าอยู่ที่นู่นวันแรกที่ไปเจอกับพวกพี่ๆนี่คือได้ข่าวจากเวทีค่ะที่ราชดำเนินถึงได้มาเจอแต่คือคนไทยใจรักชาติทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อยากจะถามนะคะว่าคนที่ยังไม่ออกมากำลังรออะไรเพราะว่าหนูอะยอมลาออกจากงานนะคะแล้วก็มาร่วมกับมวลมหาประชาชนคือถ้าไม่ชนะก็คงไม่ได้กลับไปหาแม่นะคะเพราะว่าวันที่27นี้ต้องบินกลับแล้วค่ะก็เลยอยากจะขอสวัสดีแม่สมบูรณ์จำปากองผ่านเวทีด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็แล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะคะว่าพวกเราทำอะไรบ้างนะคะที่อยู่ข้างนอกอาจจะไม่นึกไม่ออกว่าพวกเราทำอะไรกันบ้างเพราะว่าอยู่ไกลนะคะพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นแค่นักรบหน้าจออย่างเดียวคือสื่อที่เราคุยกันเนี่ยเพราะเราอยู่กันคนละประเทศคนละเวลาเราก็ต้องใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยแสดงจุดยืนแล้วก็แสดงจุดยืนที่สำคัญในช่วงแรกๆเนี่ยคือข่าวที่ออกต่างประเทศเนี่ยค่ะไม่มีข่าวที่พวกที่เป็นจริงเลยคือการปิดหูปิดตานักข่าวเมืองนอกเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆหรือครอบครัวที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยฟังข่าวแล้วเขามาเห็นพวกเราคุยกันเนี่ยอะไรคนละเรื่องเลยไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินกันแต่ละครั้งที่ไหนที่ทำได้เราก็จะพยายามเชิญนักข่าวมาอย่างเช่นที่อิตาลีตอนที่เราเดินที่มิลานก็มีนักข่าวมาแล้วเขาสนใจมากนะคะที่เมืองฟอรี่เราก็ได้ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเราก็พยายามจะให้ข่าวที่เป็นจริงซึ่งณวันนี้เนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นกว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วมากๆนะคะแล้วก็เรื่องสิ่งที่พวกเราทำก็มีเราจะพยายามตรวจสอบและเป็นหูเป็นตาเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นนอกประเทศเช่นกันนะคะบางครั้งเนี่ยเราคือทุกครั้งที่เดินเราจะส่งข่าวกลับมาเวลาขึ้นโซเชียลมีเดียหรืออะไรเนี่ยก็จะดูคอมเมนต์ที่เพื่อนๆในประเทศไทยเนี่ยเขียนบางคนก็จะบอกว่าทำไมไม่ทำอันนั้นบ้างอันนี้บ้างซึ่งจริงๆแล้วเราทำอย่างเช่นมีคนบุคคลบางคนผู้หญิงบางคนทำอะไรที่ไม่เหมาะสมอันนี้ค่ะกปปส.อังกฤษเนี่ยได้เคลื่อนไหวในการต่อต้านลงชื่อเขียนจดหมายส่งไปที่สถานทูตหลายอย่างมากที่เขาเหนื่อยมากมากกว่าพันรายชื่อนะคะที่เราสามารถรวบรวมได้เพื่อที่จะไปฟ้องคนคนนี้ค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็ลำบาก
ขาก็ลำบากก็ต้องชื่นชมเพื่อนๆกปปส.อังกฤษมากที่ทำตรงนี้นะคะส่วนกปปส.ที่อยู่ทางประเทศแถบเหนือของยุโรปทางสแกนดิเนเวียอย่างเช่นฟินแลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์แถวนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะพอทราบบ้างว่าคือเป็นดินแดนสีแดงมากๆที่เดินรวมตัวกันแรกๆเนี่ยทางนู้นเนี่ยก็โดนป่วนเยอะมากซึ่งถ้าไม่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะเป็นส่วนน้อยแต่เราสามารถไปจัดเดินที่ประเทศเดนมาร์กโคเปนเฮเกนได้นะคะแล้วคนที่มาก็เยอะกว่าจริงๆเพราะว่าเรามาด้วยใจนะคะสิ่งที่อย่างที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทุกคนก็จะทราบว่ามีกฎหมายเรื่องของธนาคารที่หลายๆคนที่ไม่ต้องเปิดเผยคือธนาคารเขาเนี่ยจะไม่ต้องเปิดเผยว่าใครเอาเงินมาเก็บไว้หรือว่ามีชื่ออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นที่ที่เก็บเงินไม่บริสุทธิ์ของหลายๆประเทศก็จะเป็นที่รู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าหลายๆคนเอาเงินภาษีของพวกเราขนออกนอกประเทศไปเก็บอยู่ที่นั่นนะคะใครไปไหนมาไหนเวลาเราได้ยินข่าวพวกเราในยุโรปเนี่ยส่งสายกันเร็วมากคนนั้นจะลงเครื่องที่นี่วันนี้คือเราสืบเรารู้เราพยายามจะส่งข่าวอะไรไม่ชอบมาพากลเราพยายามจะเป็นหูเป็นตาให้นะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามทำมากที่สุดแต่เราอยากทำมากกว่านี้เพราะเรารู้ว่าพี่น้องที่นี่เนี่ยเหนื่อยมากนะคะในแง่วิชาการเราก็ทำอย่างกปปส.ที่เยอรมนีซึ่งทางนั้นเนี่ยจะแม่นเรื่องวิชาการมากแล้วจะมีนักกฎหมายจะมีการจัดสัมมนาจะมีการให้ความรู้ที่เป็นทางการถูกต้องนะคะแล้วทางอีกประมาณเร็วๆนี้ตอนนี้ก็มีการออกข่าวกันแล้วว่าที่เยอรมนีก็จะมีการสัมมนาให้ความรู้ในแง่วิชาการกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่าที่เราทำเนี่ยเราพยายามทำทุกมุมแต่ว่าเรารู้สึกว่ายังทำได้น้อยอยู่แล้วเราก็อยากจะทำได้มากกว่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนฝากฟ้ามาซึ่งฟ้าลงจากเครื่องมาเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนที่ยุโรปเนี่ยฝากบอกและส่งเมสเซจมาตลอดเวลาว่าอยากส่งกำลังใจมาถึงพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่นี่ส่งมวลกำลังใจให้ถึงลุงกำนันส่งให้ถึงด้วยฝากมาบอกด้วยว่าพวกเรามีความทุกข์และเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่นี่นะคะ อะไรที่เราทำได้เราก็อยากจะทำให้ได้มากไปกว่านี้นะคะค่ะของเอคงไม่มีอะไรพูดมากกว่านี้นะคะนอกเหนือจากอยากจะอ่านข้อความนิดหน่อยนะคะพวกเราในนามกปปส.ยุโรป18ประเทศในฐานะประชาชนไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขขอใช้สิทธิ์เรียกร้องคณะรัฐมนตรีลาออกจากการเป็นครม.รักษาการทันทีเนื่องด้วยตลอดระยะเวลา2ปี9เดือนจากการบริหารนั้นพวกคุณทำให้บ้านเมืองและประชาชนเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชันใช้อำนาจเกินขอบเขตกดขี่ข่มเหงทางตรงและทางอ้อมเราประชาชนไม่ต้องการพวกคุณและไม่ยอมรับอีกต่อไปเราไม่ต้องการนักการเมืองชั่วๆในระบอบทักษิณอีกต่อไปออกไปออกไปออกไปสุดท้ายนะคะจะขอฝากคนไทยทุกคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะข้างนอกประเทศนี่พวกเราช่วยกันเต็มที่เลยค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกคุณนะคะทั่วประเทศเลยนะคะขอให้ออกมาช่วยลุงกำนันนะคะเพราะว่าพวกเราเสียเงินที่จะบินมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะอยากจะให้กำลังใจทุกคนค่ะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนพูดพร้อมกันเลยว่าออกไปออกมาออกมาออกมานะคะ